รอบขุดพระปรางวัดราชบูรณะในปี2500กรมศิลปากรได้สำรวจขุดค้นต่อมาได้พบศิลปะโบราณวัตถุศิลปะวัตถุจำนวนมากเช่นพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธรูปพระพิมพ์เครื่องศิราภรณ์เครื่องราชูปโภคลานทองจารึกอักษรขอมแผ่นทองจารึกอักษรจีนอักษรอาหรับล้วนมีค่าควรแก่การศึกษาประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาอย่างยิ่งเมื่อดำเนินการสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2504เป็นพิพิธภัณฑสถานในท้องที่เดียวกับการค้นพบศิลปะโบราณวัตถุตามกระแสพระราชดำริทุกประการกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย